วัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้สิพามาเบิ่งหน่อใหม่พี่น้องไปเก็บหน่อใหม่อันหน่อใหม่ฝรั่งแต่ว่าหน่อใหม่นี่มีก่ออยู่เด้อจ้าผู้ลางคนว่าหน่อใหม่บ่มีก่ออันนี้อยู่แถวสวนนี่อยู่แถวข้างสวนนี่ย่างลงไปสวนนี่ไปพ่อก่อหน่อใหม่พี่น้องอยู่ป่าก็เลยบู๋เขาไปหาฮักเอาแหนงหน่อใหม่พี่น้องเบิ่งมันขึ้นแหนงหน่อใหม่มันแห้งมันบ่ซุ่มมันก็เลยนอหน่อยมาเบิ่งแหน่พี่น้องแหนงหน่อใหม่หน่อใหม่กำลังขึ้นแต่ว่าแห้งแห้งพี่น้องถ้าฝนตกลงมาใส่คือสินองามอยู่มีก่ออยู่พี่น้องก่อหน่อใหม่มาเบิ่งแหน่ก่อหน่อใหม่เมืองนอกแต่ว่ามันบ่คายมันบ่มีหนามคืออันหน่อใหม่บ้านเฮาเดี๋ยวสิพาเขาไปเบิ่งพี่น้องข้างในเบิ่งแน่มันก็ขึ้นอยู่แต่ว่ามันนอบ่ใหญ่มันแห้งถ้าฝนตกลงมาคือสิงามอยู่พี่น้องมาเบิ่งน้ำกันหน่อใหม่พี่น้องหน่อใหม่กำลังออกเบิ่งแน่พี่น้องมันก็เป็นก่อเป็นอันเป็นใหม่ขึ้นอยู่เป็นป่าเป็นหน่อใหม่ขึ้นมาอยู่เบิ่งแน่เก็บมาได้บักหลายเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นแหนงแนวนี้ก็อ่อนๆปอกออกแล้วนออ่อนๆปอก10ปอกพี่น้อง10ปอกแล้วก็สิไปลวกไว้มันกินบ่หมดดอกสิแบ่งไปให้หมู่กินนําแน่ถ้าเบิ่งปอกหน่อใหม่พี่น้องปอกออกมันอ่อนๆมันปอกง่ายง่ายมันนอหน่อยอยู่แต่ว่ามันก็ปอกง่ายปอกได้แล้วอ่อนๆสิเอาไปลวกไปต้มไว้ล่ะสิเอาไปอันฝากหมู่แน่แบ่งไปให้หมู่แกงน้ําแน่อันซุ่มนออ่อนนี่ก็สิเอาไปต้มสิซ่อมออกแล้วก็สิเอาไปต้มไว้ถ้ากินกับป่นกับน้ําพริกบ่ขมเด้อจ้าหน่อใหม่ปอกออกเห็นสีเขียวๆนี่มันบ่แม่นมันสิขมมันบ่ขมต้มน้ําเดือดๆเอาหน่อใหม่ลงฟดขึ้นแล้วกับพริกหน้าพริกหลังก็เอาออกโลดพี่น้องมันบ่ขมหน่อใหม่มันบ่ขมคือบ้านเฮาถ้าหน่อใหม่บ้านเฮาหน่อใหม่ไร่บ้านเฮาถ้านอน้อยๆแนวนี่มันสิขมแต่ว่าหน่อใหม่ฝรั่งบ่ขมจ้าเดี๋ยวสิปอกแล้วสิไปลวกกินบ่หมดก็สิแพ็คใส่ซองฟิตไว้พี่น้องไว้ถ้าแกงหลายมือเก็บไว้ถ้ากินหลายมือเก็บไว้เพื่อหน้าหนาวเพื่อมันบ่มีกินอันนี้มันก็แห้งมันนอหน่อยมันไปหาบ่เห็นเขาเจ้าเห็นแต่น้ำมูเพิ่นได้มีแต่นอใหญ่ๆอันนี้ได้บ่นอบ่ใหญ่ดอกพี่น้องแน่นอนหน่อยปอกออกเขียวๆจังสิบ่ขมเด้อจ้าเดี๋ยวสิเอาไปลวกไปต้มพี่น้องสิลวกแล้วก็สิแพ็คใส่ถุงสิแบ่งไปให้หมู่เพิ่นแกงน้ําสิไปแกงกินน้ําหมู่แกงผู้เดียวมันบ่แซ่บสิไปกินน้ําหมู่อันนี้ต้มพี่น้องต้มหมดนอต้มไว้จะกินกับป่นกับแจ่วคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าสวัสดีจ้า